ไปดูข้างบนนะคะจะมีเป็นดาดฟ้าด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจองมาห้องในราคา2ใบเทาเท่านั้นค่ะทุกคนแต่ว่าวิวมันสวยมากขึ้นทุกคืนดูช่วงกลางคืนนะคะเราจะเห็นมองลงไปเราจะเห็นอะไรคะดาวบนดินสวัสดีค่ะพบกับช่องบัวพาเที่ยวนะคะ EP นี้เราจะพาทุกคนนะคะไปพิชิต111โค้งนะคะที่ภูทับเบิกกันค่ะแล้วไปชมกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ติดฝนกันอยู่ในรถอยู่นะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินไก่ย่างวิเชียรที่ต้นตำรับที่เขาบอกว่ามาถึงถิ่นต้องเช็คอินกันหน่อยไปเป็นไก่ย่างวิเชียรต้นตำรับเลยนะคะที่อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีโอเคงั้นทุกคนไปตามดูเลยนะคะว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรกันบ้างวันนี้เรามาสายฝนที่โปรยปรายตลอดระยะเส้นทางที่ออกมาจากกรุงเทพเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่ย่างตะแปะสาขา2ค่ะร้านของไก่ย่างวิเชียรนะคะสาขา2ตะแปะนะคะเดี๋ยวพาคนไปดูการย่างไก่กันค่ะไม่ใส่ไม้ไปเลยนะโอ้โหย่างใหม่ๆสดๆเลยว้าวอันนี้ไก่เนื้อค่ะอันนี้ไก่เนื้อนี่ไก่เนื้อย่างมันสดๆเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยอะไรไก่ต้นตำรับไก่บ้านไก่บ้านย่างสดๆย่างตั้งแต่7โมงตั้งแต่ตีห้าตีห้าแต่ว่าสำหรับข้างในเขาก็จะเป็นศูนย์อาหารก็จะแปดโมงเช้าโอ้ฝนล่มซาละโอเคงั้นไปกินกันค่ะดูสะอาดสะอ้านมากเลยครับใช่ขวดเขาโอเคก็กว้างด้วยเนาะมีไก่ย่างต้นตำรับ1ตัว190บาทกับข้าวที่เราสั่งนี้ก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะอาหารดีมากขอโทษนะครับมันชาร์จได้ไหมได้อันนี้จะเป็นแกงอ่อนเสิร์ฟแบบล้อมๆเลยนะคะขอบคุณแม่ครับนี่เป็นแกงของหอมหมูนะคะทุกคนแล้วนี่เลยนะคะอากาศแบบนี้ต้องกินแบบร้อนๆอันนี้ค่ะส้มตำปูปลาอันนี้ไก่ย่างต้นตำรับค่ะเราสั่งเป็นตัวนึงเลยนะคะทุกคน190บาทค่ะตัวนี้ก็ได้มาทั้งหัวทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็นี่จะเป็นน้ำตกหมูค่ะมากินอาหารอีสานกับเราอีสานกันนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องมาค่ะช่วงกันจับขาดบ่ได้ด้วยพี่น้องขาดบ่ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้านเขาเปิดตั้งแต่7 โมงครึ่งสำหรับไก่ย่างแต่ว่าจริงๆอ่ะโซนข้างในจะเปิดตั้งแต่8โมงเปิดทุกวันนะคะใครที่มาทางจะไปภูทับเบิกหรือว่าพิชภูมิค่ะไปก็สามารถแวะมาฝากทองได้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้ขออนุญาตกินกันก่อนค่ะทั้งหมดมื้อนี้480บาทแบบกินจากจุกๆเลยค่ะจุดนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะของทางร้านแล้วก็จะมีจุดให้เด็กๆ
เล่นนะคะสำหรับใครที่พาครอบครัวมามีเด็กๆก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนเล็กๆนะคะห้องน้ำก็จะแยกชายหญิงชัดเจนค่ะห้องน้ำแบบสะอาดมากเลยนะคะทุกคนมีพัดลมด้วยส่วนนั้นจะเป็นห้องน้ำชายนะคะหลังจากกินอิ่มแล้วก็เดินทางกันต่อเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวานะคะเพื่อที่จะไปภูทับเบิกค่ะซื้อของที่เซเว่นเพื่อที่จะขึ้นไปภูทับเบิกกันนะคะแล้วตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่นะคะเซเว่นตรงนี้ก็คือปกติทางเข้าจะอยู่ฝั่งถนนเส้นหนึ่งแล้วตอนนี้เขาอยู่ฝั่งที่จอดรถแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงนะคะก็สามารถเข้ามาซื้อของกันได้นะคะไปค่ะทุกคนพอขับรถขึ้นมาสักพักแล้วก็จะเจอจุดชมวิวอีกจุดนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแวะถ่ายรูปเซลฟี่กันจุดนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าจุดนี้บอกเลยว่าสวยจึ้งมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่จุดชมวิวโค้งของหมายเลข3นะคะมันเปิดมันก็จะเห็นบนแล้วก็เห็นว่าขาท่อนแก้วเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีหมอกฟุ้งๆมันก็จะไม่เห็นคิ้วเขาเขียวๆแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นหมอกมากกว่าค่ะใครมาก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะจุดนี้จุดเช็คอินโค้งหมายเลข3ค่ะคนผู้พิชิต111โค้งค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวนะคะ111โค้งมาดูวิวสวยๆกันค่ะว้าวสวยมากสวยมากค่ะแล้วก็จะเห็นโค้งที่เราผ่านมา111โค้งนะคะอันนี้จะเป็นตลาดม้งนะคะที่พักของเราก็จะผ่านตลาดม้งไปนี่นะคะชันนิดนึงนะคะตรงนี้คนตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาถึงที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็คือวิมานเมฆภูทับเบิกค่ะแล้วตอนนี้นะเขามีโนเวตใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะวันนี้เราจองมาริมผา1นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะอ
าก็จะมีโต๊ะให้นั่งตรงนี้นะคะจุดแรกเลยทุกคนเขาวางมากจะมีโซฟาใหญ่ๆเลยนะคะโอ้โหจะมีโต๊ะเครื่องแป้งถัดมามีน้ำให้2ขวดสแตนดาร์ดนะคะมีทีวีมีกระติกน้ำแข็งแล้วก็มีที่ห้อยเสื้อผ้านะคะทุกคนครบแต่ว่าห้องเขาจะเป็นพัดลมนะคะไม่มีแอร์และส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะคะมีน้ำร้อนระบบทำน้ำร้อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ที่นี่ก็จะเป็นระบบแก๊สนะคะเพราะว่าเขาอยู่บนเขาแล้วก็ยาสระผมทิ้งหน้าโต๊ะใหญ่มากเดี๋ยวทุกคนมาดูวิวท็อปสวยจริงมากเป็นห้องกระจกสวยมากย้าฮู้โอ้ยวิวดีมากค่ะทุกคนนะทุกคนตรงนู้นนะเป็นวัดป่าภูทับเบิกเราจะเป็นห้องริมเลยนะคะเป็นห้องหนึ่งทุกคนดูสวยมากแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างบนนะคะจะมีเป็นดาดฟ้าด้วยนะกินหมูกระทะก็ได้แล้วก็จะมีทั้งหมดอันนี้เป็นตาขายเปย์นั่งแบบชิลๆกันนะคะจะเป็นห้องท็อปวิวเลยนะคะของที่นี่ก็จะมีแบบนอนแบบเห็นวิวสวยๆ360องศาเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีริมผาทั้งหมดที่อยู่ริมตรงนี้ก็คือจะมีทั้งหมด10ห้องเท่านั้นนะคะจะส่วนที่เราจองมาห้องในราคา2ใบเท่าเท่านั้นค่ะทุกคนแต่ว่าวิวมันสวยมากเยี่ยมสุดๆค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะมีทะเลหมอกให้เราชมกันไหมนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราจะสั่งหมูกระทะมากินเดี๋ยวมากินกับเรานะคะทุกคนคืนนี้คนวันนี้หมูกระทะก็ได้มาเสิร์ฟแล้วนะคะแต่ว่าเราใส่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรารอไม่ไหวอ่ะเราหิวแล้วก็จะเป็นเซตแบบนี้หมูเขาเยอะมากโอ้โห500บาทไม่ถูกจังเลยมีกระเทียมมีพริกมาพร้อมผสมแล้วก็มีมาม่าไวๆไวๆค่ะเส้นแล้วก็เป็นเส้นนะคะกินเลยคู่พร้อมกับน้ำจิ้ม1ขวดเลยค่ะโอเคแล้วก็วันนี้เราสั่งเสริมก็คือมีผัดแมวยำมะระแล้วก็มีไข่เจียวทานคู่กับข้าวสวยกับบรรยากาศฟินๆข้างบนจริงๆเราขึ้นไปทดสอบแล้วเมื่อกี้ว่าจะกินข้างบนแต่กลัวฝนกลัวฝนตกไม่ว่ามันหนาวกินไม่ไหวมาค่ะเรากินหมูกระทะด้วยกันวันนี้มาดอยต้องกินหมูกระทะนะคะกินเบอร์เง่กินเบอร์เง่อร่อยมากโอ้แซ่บบ่แซ่บหลายแซ่บดีดีเด้ช่วงกลางคืนนะคะเราจะเห็นมองลงไปเราจะเห็นอะไรคะดาวบนดินดาวบนดินสวยมากเลยนะคะทุกคนที่ใครมาบอกว่าภูทับเบิกสวยอีกฝั่งนึงก็สวยมากอันนั้นจะอยู่ข้างบนเลยอันนั้นจะอยู่ด้านบน
อันนั้นไม่แพ้เลยนะคะทุกคนสวยเหมือนกันดูด้านบนของเราจะขับลงมาหน่อยเนาะเราก็จะเห็นด้านบนเขาสวยมากบอกเลยว่าวิวสวยมากอากาศก็เย็นลมพัดวีวีสบายใจสุดๆเลยค่ะมาพักผ่อนเติมพลังชาร์จแบตกันนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนอาบน้ำพิสวัสยามเช้านะคะเป็นเช้าของวันที่3นะคะของเดือนกันยายนค่ะตอนนี้นะคะทางที่พักเขาก็เอาข้าวต้มหมูมาเสิร์ฟแล้วนะคะเช้านี้เขาบอกที่นี่ข้าวต้มอร่อยเดี๋ยวมาลองทานกันดูค่ะก็จะมีเป็นแบบเซตแบบกาแฟแล้วก็โอวัลตินอะไรเนี้ยค่ะมาด้วยน้ำร้อนก็จะเป็นแบบใส่เป็นกระติกแบบนี้มานะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงให้เรานะคะแบบนี้เป็นเซตแบบง่ายๆจริงๆจะกะว่าแกไปกินข้างบนแต่ทีเนี้ยข้างบนกินไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็คือมันพื้นที่มันเปียกนะคะเรามาทานข้าวต้มกันค่ะเช้านี้อร่อยจริงคือถ้าเบิร์กมีที่เที่ยวเยอะมากแล้วก็ที่พักเกิดใหม่ขึ้นเยอะมากด้วยแต่ละที่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็สามารถมาดูตามเว็บไซต์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ทุกคนนะคะว่าถ้าใครอยากจะตามรอยเรามาพักที่นี่เพราะว่าตอนนี้เพจปลอมมันระบาดเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจจริงให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะขอตัวนะคะทานข้าวก่อนค่ะวิมานเมฆกุฏะเปิดค่ะอากาศดีมากตอนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีหมอกเลยนะคะแต่ตอนนี้หมอกกำลังฟุ้งขึ้นมาเต็มเลยค่ะลอยแล้วลุ่งแล้วล่องเลยเดี๋ยวดูทุกคนดูฝั่งนู้นสวยมากฝนตกเมื่อคืนนี้เลยทำให้มีหมอกให้เราได้ชมนะคะตอนนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปเช็คเอาท์ออกจากที่พักกันนะคะที่นี่เขาจะมีค่ามาประจำห้องด้วยนะก็คือ500บาทใครที่มาพักที่นี่แต่ก่อนเราเช็คเอาท์เสร็จเขาก็จะคืนค่ามาประจำให้เราค่ะและนี่ค่ะทุกคนใครที่จะมาสอบถามหรือว่าติดต่อที่พักจุดเช็คอินก็คือจุดนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาซื้อของก็สามารถแวะเข้ามาเลือกซื้อของตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องไหนก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะคนชอบคลิปบัวพาเที่ยวมารีวิวที่พักที่ภูทับเบิกห้องพักคืนละ 2,000 บาทก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและจะพาทุกคนไปไหน EP หน้าก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจุดนี้จะเป็นตลาดมงนะคะใครที่จะแวะซื้อของฝากผลไม้ขนมนมเนยก็สามารถแวะกันจุดนี้ได้นะคะก่อนกลับเราก็จะแวะซื้อของฝากกันค่ะร้านใจพิมพ์แวะซื้อผักสดนี่เป็นตลาดคอสผักสดไหมคะสวยโอเคผสมกันเนี่ยก็คือขีดละ10บาทพระได้ไม่สกัดแก้วเนี่ยซื้อไปทำสลัดมันญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นมันเกาหลีซื้อไปนึ่งกินกันได้นะนึ่งนะด้วยนะไม่ต้องย่างนะย่างก็ได้ย่างก็ได้ถึงไม่เอาไปนึ่งถ้าเห็นมีย่างเอาทิ้งเลยนะลูกเออหนูเห็นเขาย่างขายอยู่นะใช่ส่วนมากจะย่างเขาเรียกย่างหรือเผาเผาก็ได้ย่างก็ได้